ไม่เหมือนไงไปไงเซอร์เวิร์ดรีพีททีมวันเอิร์ธทีมทูไฟร์ทีมบัสทบรัีสวอเตอร์ทีมฟอร์วินด์และทีมไฟว์เปรตขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดราก้อนราจาในวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมนะเขาก็จะมีวอลทุกวันอังคารกับวันพฤหัสตอนในการวอลในครั้งนี้คือเป็นวันอังคารเขาก็จะมีชื่อเรียกเต็มๆภาษาไทยว่าสมาคมผู้พิชิตวันอังคารกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่2:50ไปจนถึง3:00กว่าๆนะส่วนภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรวะ Land of Coves เลยเนี่ยน่าจะประมาณนี้ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเนี่ยบางทีมันก็พอ2:50มันก็จะมีกิจกรรมเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ฟังที่คนในสมาคมอ่ะเขาจะมีการแบบว่าเปิดไมค์คุยกันใช่ไหมแล้วเขาก็จะดึงคนในคลับเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าขับเป็นตัวหลักแล้วก็จะมีคนสั่งการมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกมา 3-4 คนก็แล้วแต่แบบว่าแต่ละขับก็จะบริหารเวลาวอไม่เหมือนกันนะแล้วเวลาตอนจะใกล้วอเขาก็จะมีพิมพ์บอกแล้วก็เขาก็จะพูดว่าทีม1ไปไหนทีม2ไปไหนทีม3ไปไหน4ไปไหน5ไปไหนอะไรอย่างงี้นะมันก็จะมีแบบเอิร์ธมีคล้ายๆเหมือนดินน้ำลมไฟแล้วก็จิตใจอย่างเงี้ยนะมีทั้งหมด5ด่านแล้วก็เราก็ต้องดูก่อนนะว่าเราอ่ะอยู่ทีมแอคชั่นทีมที่เท่าไหร่แล้วพอเรารู้ว่าเราอยู่ทีมแอคชั่นที่เท่าไหร่อย่างของตายอยู่ทีมแอคชั่น3เราก็จะฟังเขาพูดว่าเราต้องเข้าไปไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยทีม3ไปน้ำทีม3ไปวอเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็กดเข้าอันนี้เวลาเราเข้าหน้าต่างเนี้ยพอสมมุติว่าเริ่มกิจกรรม2:50ก็จะนับถอยหลังประมาณ9 นาทีกว่าๆนะที่จะแบบว่าเริ่มเข้าไปวอร์แล้วอย่างสมมุติว่าเราออกหน้าต่างตรงนี้ไปแล้วปุ๊บเราจะเข้ากลับมาที่หน้าต่างตรงนี้ใหม่เนี่ยก็กดไปที่สมาคมมันก็จะอยู่ตรงข้อมูลนะแล้วก็สมาคมผู้พิชิตมันเข้าได้หลายแบบมากแล้วเดี๋ยวจะมีเทคนิคแบบว่าถ้าเราเข้าไปในน้ำแล้วคนมันเยอะล้นหลามศัตรูไม่มีเลยสักคนแล้วเขาบอกว่าให้เราย้ายไปสปิริตย้ายไปจิตใจใช่ไหมอย่างเราเข้าไปวอร์ดขอแนะนำว่าไม่เกิน3นาทีให้รีบออกพอออกมาปุ๊บมันจะจับถอยหลังประมาณ2นาทีและละให้เราอ่ะเข้าไปเลือกได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จับเวลาถอยหลังพร้อมที่จะเข้าไปวอลประมาณ14วินะคือตัวผู้หญิงต่ายก็แบบว่าเหมือนแบบอยากจะรู้ว่าเราเข้าแล้วเราออกด่านเนี่ยแล้วเราเข้าไปใหม่มันเข้าได้กี่ครั้งมันเข้าไปได้แค่สมมติว่าถ้าเราแบบเข้ามาเล่นตรงนี้ปุ๊บเล่นไปแค่นาทีกว่าๆแล้วเราออกเลยใช่ไหมท่านผู้ชมเรากดเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าเราออกอีกแล้วกดเข้าไปอีกคือเวลามันไม่ทันละก็จะเข้าไปวอไม่ได้คือการตัดสินใจก็คือแบบว่าถ้าเข้ามาแล้วพอออกด่านปุ๊บเข้าไปใหม่ก็คือเข้าได้ครั้งเดียวแล้วเขาก็จะมีประกาศสมาคมบอกเรานะว่าตอนนี้ต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะว่ายังแบบกิลที่ขับที่อยู่เนี่ยคนที่เขาพูดเขาน่าจะเป็นแบบไม่ชัวร์ว่าคนประเทศอะไรว่าแต่สำเนียงออกแนวแบบอินโดเกมนี้แบบคนอินโดนีเซียเล่นเยอะมากนะแล้วเขาก็มีกำลังในการเติมเกมมหาศาลเขาเรียกว่าแบบรวยเปรี้ยงกันไปเลยนะฮะตอนนี้ก็จับถอยหลังนะคือในด่านนี้มันจะเหมือนด่านที่เราไปข้ามเซิร์ฟท่านผู้ชมมันจะมีทั้งหมด4ด่านใช่ไหมซึ่ง1ในด่านนี้มันก็คล้ายกันแหละคือมันจะมีวาร์ปขึ้น
แล้วเราก็วิ่งเข้าไปกดวาร์ปแล้วเราก็เลือกเสาที่เราจะวาร์ปลงว่าเราจะวาร์ปไปจุดไหนเนี่ยเราก็เลือกว่าที่เป็นเสาเหลืองๆเราจะวาร์ปไปจุดไหนแล้วเราก็เก็บเสาในกรณีแบบคนน้อยอ่ะถ้าเป็นขับเก่าที่ตายอยู่อ่ะถ้าคนน้อยอ่ะเขาจะระบุชื่อเราเลยนะว่าคนไหนต้องเฝ้าเสาต้องมีคนเฝ้าเสาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ขับที่ตายอยู่ตอนนี้มันอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟไงเซิร์ฟที่ตายเล่นเซิร์ฟมารวมกันแล้วตั้งแต่117ถึง125อย่างเงี้ยนะคือขับนี้มันก็เป็นขับอันดับหนึ่งอ่ะคนที่เขาพลังลบอันดับหนึ่งประมาณเกือบ2ล้านอ่ะเขาก็อยู่ขับนี้คนมันเยอะเขาก็ไม่ได้บริหารอะไรนะก็เล่นแบบตามใจอ่ะใครอยากจะกดเสาก็กดใครอยากจะบวกก็บวกแล้วตรงกลางมันจะมีพวกแบบมอนเตอร์ขึ้นอ่ะพวกมังกรพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตีแล้วก็มีเก็บหินตรงกลางแต่ในกรณีนี้คือแบบคนมันเยอะไงใครจะตีอะไรก็ตีก็เหมือนแบบทำยังไงก็ได้ให้ชนะด้วยจำนวนคนที่เยอะกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ตายก็กดออกเลยนะเพราะมันมีหลายคนที่แบบเขายังไม่รู้ว่าเราเล่นของโหมดเนี้ยเราออกไปปุ๊บแล้วเราจะเข้ายังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็มารีวิวตัวผู้ชายนะว่าตอนที่แบบอันนี้ก็ออกมาแล้วก็เข้าไปที่ของสปิริตนะจิตใจคือจิตใจของขับเนว่ามายคนมันเยอะมากเลยเว้ยเข้ามาก็หวดยับเลยเสามันจะมีให้เราเลือกแบบว่าของเราอ่ะจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมถ้าไหนมันขึ้นที่ไม่ใช่สีเหลืองเป็นสีแดงก็แสดงว่าขับสัตว์โตอ่ะเขายึดเสาตรงนี้ได้แล้วเราก็วาร์ปไปเสานั้นเพื่อที่จะไปยึดเสาเนี่ยตรงกลางเขาก็จะมีให้ตีก็ตีตอนนี้คะแนนสูสีมากเลยนะแล้วเรากดตรงกลางที่เวลามันขึ้น2นาที37เนี่ยก็กดมาดูได้ว่าแบบตอนนี้สกอร์คนที่คิวอันดับ1ของในคลับเราเนี่ยคือใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบว่าเวลาเข้ามาวอก็ยังไม่ทันจะทำอะไรก็โดนเขาตบล่วงอะไรอย่างงี้เนี่ยเราตายแล้วเราก็มาเกิดตรงนี้เนาะเราก็เลือกไอ้ตรงที่มันเป็นสีแดงนะเวลาเราเริ่มอ่ะมันก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมพอมันแต่ละด่านสีมันไม่เหมือนกันบางทีก็เขียวมั่งอะไรมั่งสีไหนที่มันแตกต่างก็คือสีแดงก็คือศัตรูยึดเสาจำง่ายๆแค่นี้อันนี้เราก็กดไปสีแดงนะเป็นการวาร์ปมาตีชาวบ้านเขาแล้วก่อนเวลาที่เราจะลงดันเขาก็จะเน้นให้เราแบบว่ากินบัฟอะไรพวกนี้นะกินบัฟให้หมดเลยมีบัฟอะไรทุกอย่างก็กินพวกบัฟผลไม้เนี่ยเขาจะบอกว่า eat all food อะไรเงี้ย eat บัฟแล้วก็มีเบนโตะมีการ์ดก็กินให้หมดนะใช้ให้หมดเพราะในแต่ละระด่านที่เราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะลิมิตว่าเข้าไปได้แค่40คนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผลก็ออกแล้วนะว่าชนะทุกด่านเลยสังเกตนะว่ามันจะเป็นทุกเซิร์ฟเวอร์นะเวลาแบบขับไหนที่มันอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยคนจะแห่เข้าไปแบบออรวมกันเยอะคนที่เป็นหัวหน้าขับเป็นรองเขาเรียกหัวหน้ากิลรองกิลเป็นเลขาเป็นอะไรเงี้ยโอ้โหรับเงินทีนี้รวยเปรี้ยงแล้วตอนท้ายแบบเวลาเราวอเสร็จตรงเนี้ยมันก็จะมีประมูลใช่ไหมโอ้โหเตรียมรับเพชรได้เลยถ้าผู้ชมยิ่งอยู่อันดับหนึ่งนะล่าสุดรับประมาณ100กว่าเพชรยิ้มเลยอ่ะยิ้มหวานเลยอ่ะได้เพชรฟรีมันจะมีสินค้าบางอย่างที่มันจะมีทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะที่แบบว่าเราไม่สามารถซื้อในร้านค้าทั่วไปได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาแบบประมูลซื้อเอาวิธีที่จะเข้าไปอีกรอบนึงเข้าไปที่สมาคมกดที่กิจกรรมนะแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนที่มันเป็นแบบเป็นรูปดาบไขว้เป็นวันอังคารนะเลเวล50เนี่ยเราก็จะแบบว่าจากที่เราออกไปรอบแล้วรอบที่แล้วที่ตัวผู้หญิงออกใช่ไหมเราจะเข้ามาใหม่เราก็เลือกด่านว่าเราจะเข้าด่านไหนอะไรเงี้ย
แต่ตัวผู้หญิงต่ายรู้สึกว่าต่ายแบบเหมือนอยากลองของไงอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยเข้าไปในด่านแล้วออกมาแล้วก็เข้าไปซ้ำอีกได้ไหมอย่างที่บอกคือออกได้แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็เข้าซ้ำได้แค่ครั้งเดียวตามระยะเวลานะมันเข้าซ้ำสองรอบไม่ได้เพราะว่าวอลเวลาวอลมันหมดแล้วมันเข้าไปไม่ได้แล้วคนมันก็เข้าไปเต็มเลยเกิน40คนก็คิดกดเข้าไปในด่านจิตใจไม่ได้อีกอะไรอย่างนี้วิธีเข้ามาตรงด่านเนี้ยนะหน้าเนี้ยเดี๋ยวทวนซ้ำใหม่อีกครั้งนึงแล้วกันพอเราเข้าไปในด่านเราเล่นประมาณไม่เกิน2นาทีถ้าเกิดรู้สึกว่าเออศัตรูไม่มีอะไรสักคนแล้วเราไปด่านอื่นอย่างเงี้ยเรารีบกดออกกดออกมาปุ๊บเราเข้าไปที่สมาคมกดกิจกรรมแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วเลือกที่มันเขียนว่าวันอังคารน่ะที่เป็นรูปดาบควายเลเวล50สีเขียวเขียวอ่อนอ่ะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วก็จะนับถอยหลังเวลาเข้าก็รอประมาณ2นาทีนะถึงจะเข้าไปได้แต่ตายคิดว่าออกแล้วเข้าซ้ำออกแล้วเข้าซ้ำมันน่าจะได้2รอบนะถ้าเกิดว่าไอ้ตรงด่านที่เราเข้าไปคือคนไม่เต็มอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเข้ากี่ครั้งก็ได้เพราะว่านี่ก็ลองของไปแล้วมันเข้าได้แต่มันติดตรงที่ว่าถ้าตรงด่านนั้นน่ะคนมันเต็มอ่ะมันก็จะเข้าไม่ได้อะไรอย่างงี้กิจกรรมวอลวันอังคารมันก็จะมีประมาณนี้นะไม่มีอะไรเลยกรณีถ้าคนเนี่ยขับน้อยคือเขาก็จะแล้วแต่การบริหารของขับแต่ละขับเขาก็จะบริหารไม่เหมือนกันนะถ้าอย่างกรณีที่ตายอยู่ตอนนี้คือขับคนมันเยอะเดี๋ยวเขาก็คือเล่นแบบตามใจอ่ะเดี๋ยวใครอยากยึดเสาก็ยึดใครไม่อยากยึดไม่ยึดก็ไปตีมังกรตรงกลางอะไรอย่างนี้แต่กรณีที่คนขับน้อยแล้วก็ต้องมีคนเฝ้าเสาอ่ะอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วที่เหลือก็วิ่งวนไปวิ่งตีวิ่งอะไรไปมันต้องมีคนกดเสาคนนึงแล้วตรงกลางเขาก็จะเอาพวกแบบว่าพลังลบแรงๆอ่ะเอาไปตีมังกรตรงกลางไปเก็บหินตรงกลางด่านที่มันแบบขึ้นไปตรงนั้นนะเป็นเนินขึ้นน่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการบอสมาคมผู้พิชิตวันอังคารการวอลของเนขับเกมเนี้ยมันก็มีวอล2วันนะอันนี้ก็คือเป็นวันอังคารอีกวันนึงก็วันพฤหัสวันพฤหัสก็ไปดูย้อนหลังได้ท่านผู้ชมวันพฤหัสนี่ยิ่งวอลง่ายเข้าไปใหญ่เลยไม่ค่อยมีอะไรเลยในแต่ละการที่เราแบบวอลแต่ละครั้งอ่ะคืออย่างที่บอกคือเกมเนี้ยเราสามารถแบบว่าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็มาฟังเขาพูดเขาอะไรได้เพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ในเกมเนี้ยจะเป็นคนต่างชาติกันหมดเขาก็จะพิมพ์ภาษาอังกฤษคุยกันบางทีเขาก็พิมพ์อินโดเวียดนามอะไรเงี้ยแต่คนอินโดอาจจะเยอะหน่อยหลังๆรู้สึกว่าน่าจะเยอะกว่าคนไทยอย่างมั้งเนี่ยแล้วเวลาเขาวอลเขาก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐานนะเราก็แบบได้ฝึกพักได้ฝึกฟังฝึกพิมพ์หัดพิมพ์คุยแชทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าแกมมาเป๊ะไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเวอร์รี่หรอกแค่แบบคุยกับเขารู้เรื่องก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวของการวอสมาคมผู้พิชิตในวันอังคารเริ่มต้น 3:50 ถึง 3:00 ไม่เกิน 3:30 ครึ่งอะไรเงี้ยเอ้ยไม่เกิน 3:15 ป่ะวะเอ้ยไม่ชัวร์ว่ะเออช่างแม่งเอาไว้คลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรยังไงของเกมไหนก็เอาไว้รับชมในคลิปใหม่ๆละกันอาจารย์ท่านผู้ชมบ๊ายบายบุ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 ยอีหยังวะเนี่ยกดแม่งเข้าทุกอันเลยอ่ะเต็มอ่ะเต็มเข้าไม่ได้นะฮะตัวผู้หญิงพลังลบเยอะกับตัวผู้ชายแทนที่จะเอาตัวผู้หญิงเข้าไปดันชอบลองของเย็ดแค่